สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตตาวรีพงษ์มณีเลขที่19ชั้นม .4/7 ค่ะดิฉันนางสาวจิรัชยาการจันทร์สวัสดิ์เลขที่20ชั้นม .4/7 ค่ะพวกเรากลุ่มมัฟปากาค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์มัฟปากาค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะกราฟิกแท็บเล็ตหรือดิจิไทเซอร์หรือที่เรียกกันว่ามัฟปากานะคะเป็นอุปกรณ์รับเข้าสำหรับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยบุคคลใช้มือวาดภาพหรือกราฟิกทำนองเดียวกับใช้มือวาดภาพลงบนกระดาษค่ะทั้งยังสามารถใช้ยึดเก็บข้อมูลลงลายมือชื่อและร่างภาพจากกระดาษซึ่งวางหรือติดไว้บนเครื่องได้ด้วยค่ะอุปกรณ์ประกอบด้วยกระดาษที่สามารถใช้แท่งสไตลัสซึ่งเป็นอุปกรณ์คล้ายปากกาและแนบมาพร้อมกันวางหรือร่างภาพลงบนนั้นได้แต่จะไม่ปรากฏบนแท็บเล็ตนะคะแต่จะปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันอยู่นั่นเองค่ะประวัตินะคะแท็บเล็ตอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเขียนด้วยมือเครื่องแรกนั้นคือเครื่องเทลออโตกราฟซึ่งเอลิซาเกรย์จบสิทธิบัตรไปในคริสตศักราช1888เอลิซาเกรย์ผู้นี้เป็นผู้ที่รู้จักกันในนามของนักประดิษฐ์โทรศัพท์ค่ะหน้าที่นะคะเป็นสิ่งที่ช่วยในการวาดภาพคอมพิวเตอร์ได้ง่ายมากขึ้นแน่นอนค่ะว่าเราสามารถใช้เมาส์ปกติในการวาดได้แต่ถ้าจะให้เส้นพริ้วไหวมาใช้ดินสอหรือปากกานั้นเมาส์ปากกาเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยได้ดีทีเดียวเลยค่ะยกตัวอย่างรุ่นของยี่ห้อวาคอมนะคะรุ่น InTouchDrawสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มขีดเขียนนะคะควรใช้รุ่นนี้ค่ะใช้สำหรับสเก็ตภาพและลงสีค่ะสำหรับรุ่น Intuos Art นะคะเป็นแท็บเล็ต Pen and Touch ก็คือแท็บเล็ตจะสามารถใช้งานได้ด้วยนิ้วด้วยค่ะสำหรับคนที่มีทักษะเฉพาะตัวใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชั้นยอดพิมพ์ภาพสีเป็นรุ่นที่มีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการลงสีออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เตะตาค่ะรุ่น Intuos Photo นะคะแท็บเล็ต Pen and Touch เช่นกันค่ะสำหรับทำให้รูปภาพสวยสดงดงามสมบูรณ์แบบสำหรับการพิมพ์ค่ะและสุดท้ายนะคะรุ่น Intuos Comic รุ่นนี้เหมาะกับคนที่ชอบวาดตัวการ์ตูนในมังงะสเก็ตภาพลงหมึกและสีแบบหน้าต่อหน้าค่ะตัวอย่างยี่ห้อของมัฟปากกานะคะได้แก่ Genius Mac แล้วก็ Wacom ค่ะ Genius ใช้งานลื่นไหลราคาถูกคุณภาพก็ตามราคานะคะส่วน Mac คุณภาพดีราคาค่อนข้างสูงวาคอมค่ะคุณภาพดีราคาไม่สูงและเป็นที่นิยมของนักวาดส่วนใหญ่ค่ะนี่นะคะเป็นเมาส์ปากกาของยี่ห้อวาคอมรุ่น InTouchDraw ค่ะก็ใช้งานได้ดีนะคะใช้สำหรับสเก็ตภาพและลงสีค่ะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวแท็บเล็ตค่ะส่วนนี้คือปากกาที่ใช้สำหรับแท็บเล็ตนะคะก็ถ้าจะใช้ก็นี่ค่ะก็จะมีสายเชื่อมต่อกับคอมนะคะค่ะก็เวลาจะวาดรูปก็วาดลงบนแท็บเล็ตได้เลยค่ะว่าเสร็จแล้วค่ะยัฮู้ตัวอย่างการใช้มัฟปากกาในการวาดภาพใน Photoshop นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ